ขนมหม้อแกงเราก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเผือกนึ่งสุกแล้วนะคะ300กรัมค่ะไข่เป็ดเบอร์1นะคะ5ฟองค่ะน้ำตาลมะพร้าวนะคะ250กรัมค่ะหัวกะทินะคะ400กรัมค่ะเกลือ1ช้อนชาค่ะหอมเจียวนะคะตามใจชอบเลยค่ะน้ำมันหอมเจียวนะคะ1ช้อนชาค่ะใบเตยนะคะ5ใบค่ะไข่เป็ดนะคะกับใบเตยนะคะขยำให้เข้ากันเลยค่ะใส่เกลือลงไปค่ะตามด้วยน้ำตาลนะคะขยำทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะเสร็จแล้วตามด้วยหัวกะทิค่ะหัวกะทิเราจะแบ่งไว้ครึ่งหนึ่งนะคะค่ะแล้วก็ขยำทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะพักไว้ก่อนนะคะนำเผือกนะคะลงไปในโหลปั่นเลยค่ะตามด้วยหัวกะทินะคะที่เราแบ่งไว้นะคะใส่ลงไปในโหลปั่นเลยนะคะค่ะเผือกที่เรานำไปปั่นนะคะก็ได้ประมาณนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบแบบละเอียดก็ปั่นเพิ่มได้นะคะแต่เราจะปั่นพอหยาบๆพอนะคะต่อไปนะคะใช้ผ้าขาวบางค่ะกองส่วนผสมทุกอย่างนะคะลงไปใส่เผือกเลยนะคะน้ำมันหอมเจียวนะคะใส่ลงไปเลยค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะค่ะพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะนำไปกวนนะคะเพื่อจะได้ประหยัดเวลาในการอบนะคะค่ะเพื่อนๆก็หาพิมพ์ตามใจชอบเลยนะคะวันนี้เราใช้แบบนี้นะคะแล้วก็จะเทสังขยาลงไปเลยค่ะค่ะก็จะได้ประมาณ4ถาดนะคะสูตรนี้นะคะเป๊ะเลยค่ะเพื่อนๆนี่นะคะถ้าเพื่อนๆทำก็ได้ประมาณ4ถาดนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะไปวอร์มเตาค่ะวอร์มประมาณ175องศานะคะค่ะเราจะอบประมาณ 15-20 นาทีนะคะอุณหภูมิอยู่ที่175องศานะคะเดี๋ยวค่อยกลับมาเจอกันค่ะตอนนี้นะคะขนมหม้อแกงเราก็เหลืองใช้ได้แล้วนะคะเราก็จะนำออกจากเตาอบนะคะตามด้วยหอมเจียวเลยค่ะหอมเจียวนี้นะคะถ้าเพื่อนๆไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะขนมหม้อแกงของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยค่ะอันนี้ก็ตัดเป็นชิ้นๆแล้วนะคะเราก็จะมาชิมกันค่ะค่ะรสชาตินะคะกำลังพอดีเลยค่ะเพื่อนๆไม่หวานมากนะคะหอมมันอร่อยมากค่ะเพื่อนๆยังไงเพื่อนๆก็ลองไปทำดูนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย